วันนี้เราจะมาทำเมนูฟรุตลูปใส่นมสด UHT รสจืดลงในภาชนะเติมไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสราสเบอร์รี่ดราโกกิคนผสมจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ถ่านน้ำมันพืชลงบนกระทะอุ่นจนร้อนตักแป้งแพนเค้กที่เตรียมไว้ลงในกระทะจี่จนสุกทั่ว2ด้านนำขึ้นพับไว้ให้เย็นสนิทวางแพนเค้กราสเบอร์รี่ลงบนภาชนะทาแยมราสเบอร์รี่ให้ทั่วทำเช่นเดียวกันจนครบ3ชั้นตักไอศกรีมรสวานิลาลงบนแพนเค้กราสเบอร์รี่บีบแยมราสเบอร์รี่ตามด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูโรยด้วยฟรุตลูปข้าวพองอบกรอบและน้ำตาลไอซิ่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูฟรุตลูป